Więc chodź do tańca, gdy krok to szansa i los nam gra. Mam duszę starca, nie umy walca na palcach ha. Na palcach ha. โอเคครับก็กล่าวสวัสดีนะครับมิตรรักแฟนเกมฟรีไฟทุกท่านนะฮะยินดีต้อนรับสู่ช่องเดียนแคทนะวันนี้เนี่ยก่อนไปงานเกมนะพี่เมียก็ต้องทำคลิปให้คนดูแน่นอนครับวันนี้เราก็จะพูดถึงเรียกว่าข่าวสารที่จะมาใหม่นะเกี่ยวกับฟรีไฟเซิร์ฟนอกแล้วก็พี่เมียก็ไม่แน่ใจเหมือนกับหลักฐานนะพี่เมียก็ไม่รู้มาจากไหนเหมือนกันครับแต่ก็อยากให้ทุกคนรู้ไว้ก่อนก็ดีเหมือนกันนะจ๊ะเด็กๆหนูๆนะครับโอเคเรามาดูท่าทางของรูปแรกนะฮะปืนใหม่นะถ้าเราดูรูปปืนนี้นี่ผมว่า50 50ว่ะทุกคนคิดว่าไงตัดต่อหรือไม่ตัดต่อแต่มันแต่จริงๆแล้วเกมเนี่ยจริงๆมันเป็นปืนระเบิดใช่มั้ยที่มันใส่ได้10ลูกอ่ะปืนใส่ได้10นัดนี่คือมันโกงกับ M79 อีกนะครับถ้าผมเห็นแล้วไปศึกษาแล้วนะฮะปืนนี้เนี่ยมันเหมือนมีในเกม Fortnite นะฮะถ้าใครเคยเล่นนะพี่เมียวก็ไม่เคยเล่นนะฮะแต่พี่เมียวเหมือนเคยเห็นคนเล่นสักอย่างนะครับก็ปืนนี้นะผมว่าถ้ามันมานะผมว่า M79 ว่าโกงแล้วครับไม่ M79 ว่าโกงสกิน M79 ว่าโกงนะที่มันใส่ได้2นัดเจอนี่ครับ10นัดกูเลิกเล่นนะบอกเลยลบเกมทิ้งฮะถ้าเจองี้ฮะแต่ถ้าดาเมจมันเบา M79 ก็น่าเข้ามานะสำหรับปืนใหม่ก็นะผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นปืนใหม่หรือว่ามันตัดต่อก็ช่างมันถ้าเป็นปืนใหม่ก็ดีนะก็จะได้เล่นนะเรียกว่าเจอพิเกียนคนในงานนะฮะโอเคนะครับก็มาอยู่ที่แมตช์ที่2นะครับท่านจะขึ้นหัวข้อเลยครับหัวข้อก็บอกอยู่ว่าโหมดไนท์โหมดนะฮะแน่นอนครับไม่ใช่โหมดกลางวันแน่นอนเป็นโหมดตอนกลางคืนจริงๆแล้วฟรีไฟผมอยากให้มีโหมดกลางคืนมากใช่ไหมทุกคนผมว่าทุกคนที่เคยเล่นฟรีไฟแบบตอนนี้ที่เล่นอยู่เนี่ยผมว่าทุกคนต้องอยากให้มีโหมดตอนกลางคืนแน่นอนครับเพราะว่าฟรีไฟจะมีโหมดตอนกลางวันถามว่ามีตอนกลางคืนไหมมันก็มีโหมดไอของไอ้นั่นนะฮะไอซอมบี้อ่ะไอที่มันเปิดแค่ไม่กี่วันให้เล่นอ่ะขับรถชนซอมบี้อ่ะคือผมว่าโหมดตอนกลางคืนผมว่ามันดีนะผมว่าแบบคือแบบผมว่ามันหาคนยากว่ะแล้วแบบผมว่ามันน่าจะมันดีว่ะผมคิดสำหรับผมนะผมคิดว่าถ้าแมปใหม่มาเนี่ยผมอยากให้เป็นแบบแมปไนท์นะครับแบบว่ามืดหน่อยแบบว่าดักดาร์กแบบยิงกันมันนะผมบอกเลยแบบโหมดตอนกลางคืนนะผมอยากให้มานะครับถ้าเจียมดูอยู่ก็นะฮะทำมาหน่อยนะครับอยากเล่นมากนะครับผมหัวข้อที่3นะครับก็อยู่ที่เสื้อแลนนะเสื้อแลนเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับยี่ห้อเนี่ยมันเขียนว่า ROG ที่มันคือยี่ห้อของอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์หรือยี่ห้อคอมหรือสักอย่างนะครับแต่ผมบอกได้เลยว่าเสื้อมันสวยมากนะฮะรู้สึกว่าเป็นเสื้อของสายฟรีนะผมว่าผมดูมามันเป็นแบบว่าเสื้อน่าจะเป็นแบบว่างานของอะไรสักอย่างของเซิร์ฟนอกหรือว่าเซิร์ฟไทยก็ไม่รู้นะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับสำหรับข้อมูลต้องขออภัยด้วยนะครับแต่โอ้โหเสื้อมันแบบสวยมากครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะฮะภาพตอนมันใส่นะค่อนข้างแบบว่าเป็นเสื้อแบบแดงดำแบบเสื้อมันเท่เหมือนชุดแข่งผมเลยอ่ะเหมือนชุดเรดไลท์นะที่ผมใส่คือแบบมันสวยอยู่นะมันก็แบบว่ามันเหมือนแบบชุดแบบเหมือนอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์อะไรอย่างเงี้ยเหมือนเสื้อไอของ ASUS นะจำได้ไหมฮะพวก ASUS ที่เป็นสีน้ำเงินกับสีฟ้าแนวๆนั้นทุกคนก็มันก็อันหัวข้อที่4นะครับก็น่าจะเป็นสกินเครื่องบินนะฮะเรียกว่าเครื่องบินเปลี่ยนสีใหม่นะฮะถ้าเราดูก็เหมือนเดิมฮะเหมือนลายสกินเสื้อที่ผมพูดหัวข้อที่3เลยเนาะก็คือเครื่องบินลายลวดลายของ ROG นั้นเนี่ยเป็นอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์แบบว่าเป็นเครื่องบินลายแบบว่าดำแดงค่อนข้างที่แบบว่ามีความเท่จัดประหลัดบอกนะผมบอกได้เลยว่าเครื่องบินนี่มันสวยจริงๆนะก็ก็อยากให้เจมเปลี่ยนนะฮะสกินเครื่องบินแบบเท่ๆแล้วก็ทางที่ดีก็เอาสกินรถสปอร์ตมาก่อนแล้วกันนะฮะก็สกินเครื่องบินก็ไว้ที่หลังนะครับข้อที่ห้านะครับก็อยู่ทางด้านของเดือนนี้ฮะแน่นอนครับเดือนหน้าก็จะเป็นเดือนหน้าของเดือนนี้แหละไม่ใช่เดือนหน้าหรอกเดือนนี้แหละก็จะเป็นเข้าสู่ทางด้านของทางด้านของคริสต์มาสนะฮะเรียกว่าโอ้โหเทศกาลที่สำคัญเนาะแน่นอนฟรีไฟก็ต้องแบบมีสกินปงสกินปืนมีโหมดเกี่ยวกับหิมะแบบคริสต์มาสแบบสัก 2-3 วันผมก็ต้องมีว่ะผมว่านะก็สำหรับเซิร์ฟนอกก็เริ่มจะมานะครับผมจะขึ้นรูปไปดูนะคือแบบเป็นรูปตัวละครของเรียกแบบว่าแบบพอทำเป็นป้ายนะผมไม่รู้ว่ามันแปลว่าอะไรทุกคนแต่ผมจะไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่เซิร์ฟนอกได้แบบว่าเหมือนเรียกว่าประกาศว่ามันใกล้เข้าสู่เทศกาลคริสต์มาสแล้วนะแบบว่าเตรียมตัวเตรียมตังไว้นะคะทุกคน เรียกว่าของเสียตังเกี่ยวกับคริสต์มาสจะมาแล้วนะฮะผมบอกได้เลยว่าสุดจัดประหลัดบอกนะครับผมก็นะครับดูตรงนี้ครับรูปที่สองนะเป็นรูปในเรื่องของรถถังฮะกับจะเป็นรถถังแล้วก็เป็นเหมือนทางด้านของซาร่าคอร์สผู้ชายกับซาร่าคอร์สผู้หญิงเนาะก็ค่อนข้างที่จะเท่นะผมไม่แน่ใจว่าชุดนี้มันเอามาขายหรือเปล่าวะ
ผมไม่แน่ใจว่ารูปนี้มันเอามาตัดต่อหรือว่ามันแบบที่มันมีจริงอ่ะผมก็ให้50 50แล้วกันเนาะผมจะให้50 50แล้วกันแล้วผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเอ้ยมันมีหรือเปล่าวะพี่เมียวก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ค่อนข้างที่จะแบบว่าสวยเวอร์วังอลังการมากบอกคำเดียวว่านะสกินรถถังที่รถถังในเกมการ์ดไม่มีนะทุกคนหัวข้อที่6นะครับก็เป็นทางด้านของสเก็ตบอร์ดลายใหม่แล้วมันจะมีลายไอ้จำชุดที่มันเพิ่งมาลงได้ไหมชุดซันต้ากับชุดไอซาตานกับชุดนางฟ้านี่มาดูทุกคนมาดูเสื้อผ้าครับราคาสเก็ตบอร์ดของไอลายของเหมือนเป็นลายแบบไอนั่นอ่ะคู่กับนั่นนะฮะที่เป็นลายเหมือนแบบนางฟ้า15เพชรเย็ดเข้ถูกเป็นบ้านะครับคือแบบเฮ้ยคือเซิร์ฟนอกคือแบบแม่งแบบโอ้ถ้าเป็นเซิร์ฟไทย15บาทก็เติม50บาทโอ้โหได้แล้วครับโอ้คือแม่งสวยจริงครับสเก็ตบอร์ดนี้แต่ถ้าเข้าไทยก็อย่างว่าครับเพิ่มเลขศูนย์ไปก็เป็น150เพชรนะฮะเชื่อผมยังไงก็ราคานี้อยู่แล้วแต่ก็สเก็ตบอร์ดก็มีเอฟเฟคด้วยนะสำหรับ15เพชรก็ค่อนที่แบบว่าโอ้โหแม่งเท่กว่าสเก็ตบอร์ดสายฟรีชิบหาย คือมันสวยมากอะทุกคนคือแบบดีต่อใจอะนะครับหัวข้อที่7นะครับก็อยู่ทางด้านของสโคคูณ8แน่นอนครับพี่ฟ้าก็อยากให้มีสโคคูณ8นะฮะเรียกได้ว่าปัจจุบันเนี่ยสโคคูณ4เนี่ยก็ถามว่ามันก็ดีมันก็ดีแต่ถ้ามีสโคคูณ8มันก็ดีนะก็คือแบบอยากให้มันมีสโคคูณ8อ่ะเนาะถ้าเราสอบถามแล้วว่าสโคคูณ8มันเป็นยังไงนึกหน้าตาไม่ออกก็ดูที่ปืน AW นะครับกับปืนคา98ก็คือกล้องมันจะแบบว่าซูมนะฮะเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนี่คือรูปแบบว่าค่อนข้างที่จะแบบว่าค่อนข้างที่แบบว่าไอ้ยับๆนะครับภาพมันแลๆเก่าๆเนาะก็คือภาพในอันนี้เป็นภาพนี้คือซูมมาจากปืนสกานะครับคือเย็ดเข้คือมันเอากล้องของโคดสโคคูณ8อะที่ยังไม่เอาเข้าไทยมาใส่ปืนสกาคือแบบมันซูมเหมือนแบบคือเหมือนมึงเอาปืนแบบคา98กับ AWB ยิงคือแบบผมอยากให้มีจริงผมว่าน่าจะมาเร็วๆนี้แหละผมว่าน่าจะไม่เร็วๆนี้น่าจะมาแหละสโคคูณ8เพราะว่ามันมีสโคคูณ2สโคคูณ4สโคเก็บความร้อนใช่มั้ยฮะก็เดี๋ยวก็มีสโคคูณ8คือแบบสุดจัดประหลัดบอกมาแน่นอนนะฮะประหลัดบอกนะฮะก็หัวข้อที่8นะครับก็ภาพนี้ผมไม่แน่ใจนะว่ามันตัดต่อหรือว่ามันมีจริงๆวะพี่แมวก็ไม่แน่ใจว่ะพี่น้องพี่แมวก็เป็นคนที่แบบว่าดูภาพไม่ออกนะพี่แมวค่อนข้างที่จะแบบว่ากลางๆงงๆนะฮะไม่ใช่ก็ดูยากเหมือนกันนะคือเลื่อนขั้นมันแบบว่าเอ้ยเลื่อนขั้นแบบคือเลื่อนขั้นที่พี่แมวจะไปงานเกมคือเลื่อนขั้นที่6ใช่ไหมครับเป็นเซตเหมือนเป็นเซ็กชั่นจักรแต่พี่แมวว่าชุดเลื่อนขั้นอันนี้ไม่น่าจะมาว่ะแต่ให้เป็นแบบชุดกับสกินปืนไอ้ที่มันขึ้นตามช่องเนี่ยผมว่ามันอาจจะใช่ว่ะอาจจะเป็นแบบสกินคริสต์มาสแล้วเป็นแบบว่าเสื้อซานต้าคลอสแบบเสื้อแบบออกแนวแบบคริสต์มาสแบบของผู้ชายของผู้หญิงแบบเท่ๆน่ะเนาะแล้วก็สกินปืนแบบมีเอฟเฟคนะโอ้โหผมบอกเลยเงินในมือนี่สั่นนะผมบอกเลยว่านะก็สำหรับเรื่องขั้นนี้แมวก็ไม่แน่ใจว่าไม่มาแล้วนะเรื่องขั้นใหม่มันก็เรื่องขั้นอันนึงนี่ก็น่าอยู่ได้ประมาณเดือนกว่าๆ2เดือนกว่าแล้วแมวก็ไม่ค่อยแน่ใจนะครับผมก็หัวข้อที่9นะครับก็อยู่ทางด้านของปืนใหม่นะครับปืนลูซี่นะฮะโอ้โหจนดูจากภาพนี่50 50แล้วกันนะพี่แมวไม่อยากจะตัดสินแล้วพี่แมวให้50ก็คือเชื่อกับไม่เชื่อ50เชื่อ50แล้วกันเพราะว่าโอ้โหแม่งตัดต่อทั้งที่จะแบบว่าเก่งนะฮะปืนลูซี่นะครับจริงๆแล้วปืนลูซี่เนี่ยจริงๆแล้วถ้ามันมาในเกมฟรีไฟร์เนี่ยผมว่ามันได้ใช้เป็นปืนทางด้านของแม็กแดงเนาะ SMG อ่ะน่าจะเป็นตระกูลเดียวกับเจ้า MP40 กับP90 เนาะก็ได้แบบว่าตระกูลเดียวกันกับพวก UMP MP5 อะไรเงี้ยแบบว่าอาจจะเอ้ยแต่ถ้าทางด้านของลูซี่มาลูซี่จริงๆแล้วใครเคยแบบเล่นในเกมหรือแบบเห็นในชีวิตจริงๆแบบเป็นวิดีโอเงี้ยปืนลูซี่ลั่นเร็วมากครับแล้วเป็นปืนที่แบบว่าใช้กระสุนได้เปลืองมากคือแบบมันยิงปืดผมว่าถ้ามันมานะผมบอกเลยนะผมเลิกเล่นนะฮะคือมันผมว่ามันน่าจะแบบว่าเร็วกว่า MP40 แต่ดาเมจน้อยกว่าอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับก็โอเคนะก็สำหรับใครที่ไปงานนะฮะก็เดี๋ยวเจอกันวันที่1เนาะก็วันนี้พี่แมวก็จะบอกว่าไปงานเนี่ยก็คนที่มาในงานเนี่ยหรือมาแข่งเนี่ยอาจจะมาได้มากกว่าแข่งมากกว่า1รายการแต่เป็นแข่งหมดทีมแข่งปกป้องแบบแคสเตอร์แล้วก็แข่งโดดแข่งหมดไอ้แดงคนเดือดแต่พี่เมียว่าจะลงทางของ2แข่งนะ2แข่งหันเนาะถ้าจะเป็นลงหมดทีมกับลงปกป้องแคสเตอร์ก็นะก็ดวงถ้าพี่เมียวดวงดีแบบว่าสุ่มแบบแบบว่าก็ไปปกป้องพี่หมูก็ดีนะก็ไปลงกับพี่หมูก็โอเคแต่ว่าแบบเป็นพี่น้องกันแต่ถ้าสุ่มไปปกป้องคนอื่นพี่แมวก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเพราะถ้าใครไปงานก็เจอพี่แมวได้นะครับก็ไปงานก็เดี๋ยวพี่แมวจะขึ้นรูปไปดูนะคือไปงานเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าโอ้โหตึกแม่งมหาลาจริงครับแล้วคือพอเราเดินขึ้นตึกนะครับผมจะรูปอีกรูปนึงให้ดูนะคือขึ้นตึกเสร็จปุ๊บนะครับมันขึ้นต้องขึ้นลิฟต์นะฮะสองอันนี้นะครับเพื่อไปชั้นที่5นะครับ
ซึ่งชั้น5นั่นคือเป็นลานโล่งๆเหมือนลานจอดรถข้างนอกแล้วก็เป็นแบบลานเวทีกว้างๆผมว่าแม่งแบบงานพิธีงานนี้แม่งใหญ่จัดประหลัดบอกนะครับแล้วก็มีห้องน้ำ2ห้องนะครับเนาะก็ใครไปก็สามารถทักทายผมได้นะก็นะก็ถ้าใครจำพี่แมวได้นะครับก็มีอยู่คนเดียวแหละครับขี้โมกเก่งๆเนาะแล้วก็เจอพี่แมวแบบบนเวทีหาไม่ง่ายหรอกครับทุกคนก็นะวันนี้พี่แมวก็อาทิตย์นี้พี่แมวก็ลงแค่3คลิปเนาะก็เดี๋ยววันเสาร์อาทิตย์วันเสาร์พี่แมวก็ไปแข่งวันอาทิตย์พี่แมวก็จะโอ้ก็จะพักผ่อนแล้วก็กลับมาจากงานเกมก็ค่อนข้างเย็นน่าจะดึกเนาะก็เจอกันคลิปหน้านะจุ๊บๆเด็กๆทั้งหลายของพี่แมว